ท่านประธานที่เคารพผมสาครเกี่ยวข้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่พรรคประชาธิปัตย์และได้รับคำร้องขอร้องเรียนจากผู้ใหญ่บ้านกำนันองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลเขาต่ออำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่จะของบประมาณและขอแผนโครงการงานปรับปรุงพัฒนาน้ำตกบางเท่าแม่ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำและก็แหล่งน้ำดิบของตำบลเขาต่ออำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภออีกด้วยครับอยากจะเรียนท่านประธานผ่านไปยังกรมทรัพยากรน้ำก็ดีกรมชลประทานก็ดีหรือกระทรวงการท่องเที่ยวก็ดีว่าเห็นควรให้จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาน้ำตกบางเท่าแม่นี้เป็นพื้นที่ที่สนองตอบต่อความต้องการในเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของแหล่งต้นน้ำอีกทั้งยังมีพื้นที่สงวนที่มีป่าสงวนป่าต้นน้ำนับพันไร่อยู่บนน้ำตกบางเท่าแม่นี้ขอให้ทางราชการหรือหน่วยงานทางจังหวัดต่างๆจังหวัดกระบี่ได้ให้ความสนใจแล้วก็ได้ไปพัฒนาน้ำตกนี้เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใหม่ของจังหวัดกระบี่แล้วก็ของอำเภอปลายพระยาครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับขอกราบเรียนท่านประธานไปยังกรมอุทยานพันธุ์พืชสัตว์ป่าของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะครับเนื่องจากเหตุโรคระบาดโควิด-19ได้กระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากขอกราบเรียนไปยังกรมอุทยานว่าขอให้ยกเว้นงดยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าสู่อุทยานทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะจังหวัดกระบี่หรือแถบชายฝั่งทะเลอันดามันที่เคยเก็บได้รายได้จำนวนสูงมากจะขอให้งดเว้นในช่วงที่เราทำการฟื้นฟูในการท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเราจะได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่อันดามันของเราขอกราบเรียนท่านประธานไปยังกรมอุทยานให้ได้มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมจัดเก็บเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานต่อไปครับขอบคุณครับ